ที่ยวถิ่นไหนก็ต้องกินให้อร่อยแบบถิ่นนั้นนะครับเรียกว่ากินเป็นครับเพราะว่าถูกทั้งสตางค์ถูกที่ถูกทางครับดีที่สุดแล้วครับวันนี้นะครับพลได้ปลาแรดอุทัยมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งถ้าใครนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวที่อุทัยธานีนะครับแถบริมน้ำสแกกลางนะครับเขาจะมีร้านอาหารอยู่มากมายนะครับซึ่งเสิร์ฟเมนูปลาแรดเนี่ยหลากหลายมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเอาไปทำทอดมันก็ยังมีนะครับกินอร่อยแล้วแนะนำครับลองหิ้วกลับมาที่ครัวของบ้านเราแล้วเอามาปรุงอาหารกันดูครับรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนปลาชนิดอื่นนะครับเพราะว่าเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติหวานมากทีเดียวครับเราจะนำปลาแรดอุทัยเนี่ยไปทอดแล้วก็ราดซอสทำซอสอร่อยๆกันครับสำหรับปลาแรดอุทัยผมก็จะแร่เนื้อออกนะครับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นให้ทานสะดวกนะครับโรยเกลือบางๆลงบนชิ้นปลาครับผมเคล้าเกลือบางๆนะครับหลังจากนั้นก็นำมาคลุกแป้งสาลีเรานำส่วนของชิ้นปลาลงทอดให้กรอบดีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนของก้างปลาคลุกแป้งแล้วค่อยทอดตามครับพอพูดถึงเมืองจันทบุรีนะครับต้องบอกว่ามีอะไรให้ทำเยอะเลยครับใครชอบน้ำตกใครชอบภูเขาชอบทะเลก็เลือกเอาตามที่ชอบเที่ยวสนุกแล้วลองพกพารกรรมนะครับซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองจังหวัดจันทบุรีเนี่ยครับลองนำกลับมาปรุงอาหารสิครับใครจะรู้ล่ะครับว่ารกรรมเนี่ยเอามาทำซอสเปรี้ยวหวานราดปลาแรดอุทัยทอดเนี่ยอร่อยสุดๆเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนำเครื่องที่ปั่นใจตามลงไปผัดให้พอสุกแล้วก็หอมดีใส่เนื้อละกำตามลงไปผัดเล็กน้อยตามด้วยน้ำสะอาดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือสินเทาจากจังหวัดน่านผัดให้น้ำตาลละลายนะครับเคี่ยวให้ซอสของเราข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วเนื้อละกำเนี่ยนุ่มดีก็ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับปลาแรดทอดราดซอสระกำ3รสที่ปรุงจากวัตถุดิบสุดพิเศษจากการท่องเที่ยวในเมืองไทยเรานี่แหละครับเที่ยวถิ่นกินอร่อยสนุกที่สุดแล้วครับขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ